มาดูอีกหนึ่งกระแสนะคะสำหรับเรื่องของการขายทุเรียนออนไลน์ค่ะยังคงเป็นกระแสนิยมมากๆเลยนะคะล่าสุดนะคะเราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะไปดูล้งที่ส่งสินค้าไปขายที่ทีมอลล์ค่ะซึ่งล้งแห่งนี้นะคะก็โอ้โหเตรียมงานกันค่อนข้างคึกคักตลอดทั้งวันเริ่มจากการตัดทุเรียนหน้าสวนเลยค่ะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณลินดาอุตมะรายงานสดมาจากอำเภอขลุงค่ะคุณลินดาคะค่ะคุณกาญจนาคะเห็นไหมคะนี่ลูกทุเรียนหมอนทองค่ะตอนนี้ก็มีอายุประมาณ120วันน้ำหนักก็ประมาณ 4-5 กิโลกรัมค่ะเรียกได้ว่าอายุกำลังดีแล้วก็เหมาะกับการรับประทานนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศสดๆของการเก็บลูกทุเรียนค่ะซึ่งสวนแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าได้ขายส่งทุเรียนให้กับเว็บไซต์ทีมอลที่มีราคาอยู่ที่110บาทต่อกิโลกรัมค่ะนี่นะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศสดๆนะคะที่คนงานกำลังเร่งตัดลูกทุเรียนที่ได้กำหนดเก็บก่อนที่ล้งจะมารับผลผลิตไปบรรจุในโกดังช่วงบ่ายค่ะซึ่งการตัดทุเรียนนะคะคนงานก็จะเริ่มตัดตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นโดยลูกทุเรียนที่จะตัดก็ต้องมีอายุ110วันถึง120วันค่ะเพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตดีเต็มที่ค่ะเจ้าของสวนทุเรียนบอกว่าผลทุเรียนนะคะถูกเหมาซื้อยกสวนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะและจะถูกส่งต่อไปให้กับโรงรับซื้อคนไทยที่ได้รับการติดต่อจากอาลีบาบากรุ๊ปค่ะที่ส่งทุเรียนพันหมอนทองไปยังประเทศจีนผ่านคำสั่งซื้อจากเว็บไซต์ทีมอลค่ะซึ่งราคาเหมายกสวนนะคะอยู่ที่110บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสวนแห่งนี้นะคะสามารถส่งขายทุเรียนพันหมอนทองได้ประมาณ 80-90 ตันค่ะเจ้าของสวนยังบอกอีกนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะสวนแห่งนี้ขายทุเรียนให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยทั่วไปราคาขายหน้าสวนก็ตกอยู่ที่ 60-70 บาทต่อกิโลกรัมค่ะแต่พอปีนี้นะคะก็มีล้งคนไทยมาติดต่อเพื่อนำไปขายในเว็บไซต์ของแจ็คหม่าค่ะก็รู้สึกดีใจเพราะขายได้ในราคาสูงแม้จะต้องเพิ่มระยะเวลาการดูแลมากขึ้นก็ตามค่ะเพื่อให้ทุเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามข้อตกลงเช่น1ลูกก็จะต้องมีน้ำหนักประมาณ 4-5 กิโลกรัมน้ำและผิวทุเรียนก็ต้องสวยค่ะพอใจครับเพราะว่าอันนี้มันได้ทุกลูกไงนะอย่างอันนี้20ไร่ได้มันกี่ลูกกี่ตันเดือน20ไร่แปลงนี้มันน่าจะต้องมีถึงประมาณ 8-90 ตันครับเฉพาะแปลงเนี้ยแตกต่างครับยังไงมันแตกต่างตรงว่าอันนี้ผมเหมาเขาเหมาฟ่ำหมดเลยไม่มีจำจีจำใช้อะไรละ110ตลอดนะเอาจนทั้งหมดแต่เราต้องทำใจหน่อยนึงว่าเขามาตัดช้าหน่อยแต่เป็นทุเรียนคุณภาพไงเขาไม่ด่วนไม่เร่งไม่รีบนะหมายความว่าไงเขามาตัดช้าตัดช้าหมายความว่าให้มันได้จำนวนวันได้ให้เรียนเปอร์เซ็นต์ดีครับให้มันแก่สำหรับพันธุ์ทุเรียนส่วนใหญ่ที่ลงจะมาซื้อนะคะจะเป็นพันธุ์หมอนทองค่ะเนื้อข้างในจะยังไม่สุกมากแต่ก่อนจะนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะมีการชุบขมิ้นและป้ายน้ำยาที่คั่วทุเรียนค่ะเพื่อให้ทุเรียนสุกพร้อมกันหลังถูกส่งไปยังประเทศจีนค่ะและเมื่อที่สวนแห่งนี้นะคะถูกเหมาทุเรียนไปหมดแต่เจ้าของสวนนะคะก็ยืนยันว่าทุเรียนเกรดเอคนไทยสามารถรับประทานได้ค่ะเนื้อก็จะเหมือนที่ถูกส่งไปประเทศจีนแต่จะแตกต่างที่รูปร่างภายนอกเท่านั้นค่ะลินดาอุตมะรายงานสดจากสวนทุเรียนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี